รองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามก็แนะให้ประชาชนขานพระนามสมเด็จพระสังฆราชเหมือนเดิมนะคะส่วนงานสถาปนาที่จะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าได้ว่างเว้นจากการจัดงานมานานถึง30ปีค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ว่าจะเป็นไปตามแบบอย่างเมื่อครั้งสถาปนาสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อปี2532ซึ่งการสถาปนาครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพราะว่างเว้นจากการจัดงานไปนานถึง30ปีเรียกว่าพระราชพิธีมหาสมนุตมาพิเศษสำหรับพระนามสมเด็จพระสังฆราชสำนักอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะอ่านประกาศท่ามกลางที่ประชุมภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในขณะที่คนทั่วไปเรียกสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นตำแหน่งส่วนคำว่าสมเด็จพระอริยวงศ์คตญาณเป็นชื่อและสกลมหาสังฆปรินายกเป็นหน้าที่แปลว่าผู้เป็นใหญ่ที่ปกครองบัญชาบังคับบัญชาสังฆมณฑลทั่วประเทศสำหรับการปฏิบัติของบุคคลต้องใช้ราชาศัพท์และเรียกแทนตัวเองว่าเกล้ากระหม่อมและเรียกพระองค์ท่านว่าฝ่าพระบาทส่วนการแสดงความยินดีของพุทธศาสนิกชนโดยธรรมเนียมทุกครั้งหลังเสร็จขั้นตอนพระราชพิธีในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานศาลฎีกาจะเข้าถวายสักการะณที่นั้นและเมื่อเสด็จกลับวัดจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปยังวัดขอถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทั้งนี้ควรใช้คำว่าพุทธศาสนิกชนต่างยินดีที่มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่และขอถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อแสดงมุทิตาจิตด้วย